วัดใหญ่ชัยมงคลเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินอ่ะเอกลักษณ์สุโขทัยอ่ะสวยสวยอันนี้เขาเรียกต้นพิกุลเหรออืมฮารุหวังอืมตรงนี้ก็มีที่ต่างแล้วเมื่อกี้เขาสมัยก่อนเขาไม่มีอันนี้ไงบุ๊กถ้าหมุนนะเนี่ยเป็นแบบโบราณเลยดูดิที่หมุนนะแล้วมีกระถางค่ะตรงขอบนี้มีพระด้วยหมุนในร่องหมุนดิมันยากกว่ามันจะขึ้นอ่ะอ่ะโอ้สมัยก่อนเขาต้องตักอย่างนี้ได้เนี่ยบ่อน้ำศักดิ์สิดูดิหมุนอย่างนี้เลยอ่ะขึ้นมายังอ่ะอุ้ยทำไมมันไม่หนักอู้ทำไมน้ำใสจังเลยน้ำใสจริงทำไมดูน้ำใสมากอ่ะเหมือนน้ำใสเป็นเหมือนน้ำมันไปน้ำมันเอาพี่ยาทำให้หน่อยพี่ยาจะทำพี่ยาทำให้หน่อยทำให้เด็กโอ้ยน้ำเย็นมากอ่ะไม่ถึงไม่ถึงดูนี่ไงอันนี้คือวิหารพระร่วงนั่นคือพระร่วงพระร่วงคือที่วาจาศักดิ์สิทธิ์ไงนี่ได้เลขเลขอะไรวะเลขอะไรเนี่ยหกเจ็ดเลขหกแม่เห็นเป็นหกไหนเจ็ดเออหกทำไมหกเขาขีดแต่ทำไมมันมีบกชนะก็ตายทำไมมันเป็นลูกๆอย่างเงี้ยก็เป็นลูกก็เดี๋ยวมันจะแตกออกมาจริงเหรอเป็นลูกๆอย่างนี้จะแตกออกมาเป็นอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็คือลูกมันแต่อันเนี้ยเออเขาบอกว่าถ้าตบแล้วหล่นใจมือถือว่าโชคดียังไงอ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้เขาได้เลยเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเพิ่งเขาบอกว่าอะไรนะถ้าตบอะไรถ้าตบแล้วดอกมันจะบานเอาเลยถ้าหล่นใส่มือแปลว่าเอาดิเอาดิตบดิอื้อว้ายใหม่ไหนลองบ้างตบมดแดงเดี๋ยวมันกัดโอ้มันติดต้นไม้นะถ้ามันไม่ร่วงหรอกเป็นอุจจาระมดไปดูอันนี้ดีกว่านี่โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคลว้าวนี่คือเจดีย์ทรงดอกประตูมหรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าววินเหมือนที่เมืองเก่าสุโขทัยเลยนั่นเป็นบาไพ